เมียวพี่มาหาแล้วนะฉันรักเธอสุดหัวใจไอชิเตรุรักเธอจังหู้ผมก็ถามนะครับว่าเคนในชีวิตนี้อะไรสำคัญที่สุดทรัพย์สินเงินทองเขาบอกผมว่าน้องเหมียวสำคัญที่สุดวันนี้ก็ในฐานะตัวแทนของฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับก็ขออนุญาตกราบความกรุณานะครับในความอนุเคราะห์ที่จะยกน้องเหมียวนะครับให้กับน้องเคนดูแลวันนี้มาสู่ขอลูกสาวแม่ครับมาเป็นภรรยาครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะดูแลเขาตลอดไปครับผมแทนพ่อกับแม่ครับเจอเขาเนี่ยก็จนถึงวันนี้10กว่าปีแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นความเป็นตัวตนของเจ้าบ่าวเนี่ยก็คือว่าเคนเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างตลอดไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าจะคนรู้จักหรือใครก็ตามในมุมของเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยก็รู้สึกว่าฝั่งเจ้าสาวเองนะครับรวมถึงพี่ๆผู้ใหญ่นะครับของฝั่งเจ้าสาวเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเจ้าบ่าวไม่มีทางเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับไม่ว่าจะอีกนานแค่ไหนนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นได้เลยว่าเขาจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีของเมียตลอดไปเหมียวกับพี่เคนเขาเคยไปงานแต่งงานของแอร์แล้วเขาบอกว่าเป็นงานที่แบบดีมากอาหารอร่อยเขาชอบมากแต่ในวันนี้แอร์จะบอกว่าแอร์ยกงาน number one ให้งานเหมียวกับพี่เคนเลยแอร์รู้สึกว่างานวันนี้มันน่ารักมันอบอุ่นในฐานะที่เป็นเพื่อนเหมียวแล้วก็เห็นพี่เคนมาตลอดก็รู้สึกว่าเหมือนผลผลิตที่เขาแบบปลูกต้นไม้ค่ะพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยแอร์คิดว่าวันนี้มันออกดอกผลที่สวยมากๆก็จะขอสัญญานะครับต่อสักขีพยานที่อยู่ณที่นี้นะครับว่าความรักที่ผมให้มีกับน้องเหมียวตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปและก็เสมอมานะครับขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าน้องสาวคนนี้หรือว่าจะเป็นในฐานะของน้องสาวของเพื่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของหลานสาวของลุงป้าน้าอาก็ตามแต่นะครับขอให้ทุกท่านมั่นใจนะครับผมจะดูแลเจ้าสาวคนนี้นะครับแทนทุกคนเองนะครับพ่อกับแม่วางใจได้ครับผมรักน้องเหมียวมากครับThinking about my least favorite thing about you.